สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการของเราก็จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของคุณพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกันเช่นเคยนะคะ 4:30 นถึง 6:00 นทุกวันอังคารนะคะวันนี้พร้อมที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมและมีเรื่องราวใหม่ๆนะคะมานำเสนอด้วยนะคะก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฮอตฮิตทีเดียวแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางการรับชมนิดนึงนะคะตอนนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมช่องมิราเคิลของเราได้นะคะ3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะคะที่บนหน้าจอโทรทัศน์ True Vision นะคะระบบ SD ที่ช่อง51และระบบ HD นะคะที่ช่อง368สองหมายเลขด้วยกันนะคะช่องทางที่2ค่ะสามารถรับชมและติดตามข่าวสารได้นะคะตลอด24ชั่วโมงรายการสดๆในไลฟ์สดนะคะที่ Miracle Channel นะคะMiracle Channel TV เป็น Facebook Fanpage ของเรานะคะเซิร์ชตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้เลยตรงนี้นะคะ Miracle Channel TV ก็รายการสด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆนะคะก็จะนำเรียนแจ้งกับคุณผู้ชมแฟนรายการที่ช่องทางนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายนะคะช่องทาง YouTube นอกจากรับชมรายการสดได้แล้วตอนนี้สามารถรับชมไลฟ์สดได้ด้วยค่ะที่ Miracle Channel TV Thailand นะคะไปกดติดตาม Subscribe เอาไว้ได้เลยนะคะทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันแล้วก็วันนี้คุณชมท่านใดนะคะมาเจอกันที่7วัน1ครั้งนะคะไหนๆเจอกันแล้วมีคำถามอัดอั้นมาตลอด1สัปดาห์นะคะวันนี้ SMS คุณผู้ชมสามารถพิมพ์ส่งเข้ามาได้ตั้งแต่ต้นรายการตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมาตอบคำถามกัน SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะขอเวลาเกิดที่ชัดเจนด้วยนะคะข้อความคำถามปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606หรืออยากจะพูดคุยกับอาจารย์วิเชียรสดๆในรายการค่ะสามารถลงทะเบียนได้ที่หมายเลขนะคะ024960493และ024960494สำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ4 ถึง 5 สัปดาห์โดยประมาณด้วยกันนะคะเราได้พูดถึงเรื่องของเลิกยามดีนะคะจบไปแล้วครบถ้วนนะคะคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะก็อยากจะให้ได้ติดตามกันแต่ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวใหม่นะคะที่เป็นคำถามที่แฟนรายการก็เคยถามเข้ามาด้วยนะคะเรื่องราวของการตั้งชื่อนะคะเป็นยังไงคะวันนี้จะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังจริงๆเนี่ยในรายการเนี่ยจะมีคนโทรศัพท์ไม่ใช่มีส่ง SMS มาถามเรื่องชื่อเป็นประจำและอยากให้ตั้งชื่อออกรายการเลยซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าเราทำไม่ได้ไงทีนี้ที่ทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากทำให้เนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะเอาขบวนการตั้งชื่อแบบโหรไม่ใช่แบบชาวบ้านนะเอาแบบโหรจริงๆแหละบอกว่านักโหราศาสตร์เนี่ยเขาตั้งชื่อกันยังไงเนี่ยให้ดูว่ามันยุ่งยากขนาดไหนอ๋อนะคะเราเลยไม่สามารถแบบส่งคำถามเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะนำออกอากาศแล้วตอบได้เลยเนี่ยไม่ได้เราจะต้องมีการทำการบ้านก่อนนะคะเพื่อมันมีความซับซ้อนใช่มั้ยคะอาจารย์มันจะต้องดูในเรื่องของดวงชะตาด้วยมั้ยคะเกี่ยวกันด้วยคือการตั้งชื่อเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคือดวงคนเรามันจะแบ่งเรื่องออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือเรื่องดีกับเรื่องเสียเรื่องดีเราไม่กังวลอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องดีเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรับแต่เรื่องเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเลี่ยงและบางคนเนี่ยเรื่องเสียของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแล้วก็ครอบคลุมอนาคตและชีวิตของเขามากเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ดวงทำให้เราเห็นภาพว่าเขาควรจะต้องสกัดกั้นหรือป้องกันสิ่งที่ให้โทษในดวงเขาอย่างไรเพราะสิ่งหนึ่งในบรรดาโหราศาสตร์ที่นิยมใช้มากที่สุดเนี่ยคือการตั้งชื่อและตั้งชื่อเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับในการดูดวงของคนเนี่ยที่มีความจำเป็นมากที่สุดคุณแพทย์ทราบไหมว่าการดูดวงเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับการตั้งชื่อเพราะการตั้งชื่อจะเริ่มใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เห็นการตั้งชื่อตั้งแต่แรกเกิดเป็นหลักส่วนใหญ่ก็คือไปใช้การหลังจากที่ผ่านชีวิตไปหลายๆปีแล้วแล้วค่อยมาตั้งกันค่ะเหมือนกับว่าพอผ่านชีวิตไปแล้วไปเจอปัญหาก็เลยคิดว่าอุ้ยสงสัยเป็นเพราะว่าชื่อเราเนี่ยมันไม่ดีบางทีก็ทุกวันนี้เขาก็จะมีในอินเทอร์เน็ตก็มีเหมือนกันนะคะว่าให้คีย์ชื่อลงไปแล้วเขาก็จะคำนวณเป็นเลขกษัตริย์หรืออะไรแบบนี้ออกมาด้วยนะคะก็พบว่ามันไม่ดีปุ๊บในภายหลังก็เลยจะมีการเปลี่ยนชื่อในตอนหลังเกิดขึ้นมา
ชื่อที่ใช้ในวงการในวงการบ้านเราในวงการโหราศาสตร์ก็ดีในวงการชาวบ้านก็ดีเนี่ยจะแบ่งลักษณะการใช้ชื่อเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนึงอย่างที่คุณแพรเรียนเมื่อตามเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแหละครับว่าเป็นเลขศาสตร์ซึ่งใช้ง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องคำนวณอะไรเลยเพียงแต่บวกเลขให้ได้ตามเลขที่ต้องการก็ถือว่าจบแล้วอันนี้ว่าเดือนปีเกิดต้องใช้ไหมคะไม่ใช่ครับเลขศาสตร์ไม่ใช่ก็คือเอาแต่ชื่อนามสกุลเราโดดๆไม่ใช้ข้อมูลอื่นเลยใช่ครับนะคะนำมาเอาตัวเลขเอาตัวเลขมาบวกแล้วก็ทายกันเลยอ๋อค่ะนะครับอันนี้คือวิชาเลขศาสตร์ค่ะตัวอีกวิธีหนึ่งคือการคำนวณชื่อแบบโหรแบบโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นเลขศาสตร์นี้เราเคยมาให้ท่านผู้ชมดูครั้งนึงแล้วและเคยสาธิตแล้วแล้วเราก็เคยสอนวิธีการใช้เลขให้ทีนึงแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่เคยพูดถึงเรื่องการตั้งชื่อในระบบของนักโหราศาสตร์ทำกันนี่ครั้งนี้เลยอยากมาสาธิตให้ดูว่ามันยุ่งยากซับซ้อน มันไม่เหมือนกับการใช้เลขขนาดไหนแล้วถ้าเปรียบเทียบกันค่ะอาจารย์ระหว่างเลขศาสตร์กับแบบโหราศาสตร์แบบไหนจะให้ความที่อาจจะแก้เรียกว่าแก้ไขแก้ดวงได้ดีกว่ากันคือถ้าถามผมนะบางทีก็เหมือนกับเข้าข้างตัวเองเพราะเป็นโหราศาสตร์นะแต่หมายความว่าอย่างนี้ครับว่าการตั้งชื่อในระบบโหราศาสตร์เนี่ยมันต้องวิเคราะห์ดวงก่อนว่าดวงเนี่ยมีจุดอ่อนจุดเสียที่ตรงไหนแล้วไปแก้ที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นมันจะมีที่มาที่ไปใช่ครับมันไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นๆแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเอาเลขมาตั้งนั่นไม่ใช่แต่หมายความว่าเราต้องดูก่อนว่าดวงเราเนี่ยเสียหายแล้วมันอาจจะเกิดเรื่องร้ายๆในอนาคตที่เราต้องรีบจัดการตั้งแต่วันนี้เนี่ยคือที่อะไรแล้วเราไปแก้กันที่นั่นเพื่อไปสกัดกั้นหรือลดทอนโทษในอนาคตนั่นแหละคือสิ่งที่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นการแก้ด้วยโหราศาสตร์เนี่ยจึงมีความตรงต่อเหตุการณ์มากกว่าตรงกับเหตุการณ์มากกว่าไม่เหมือนเลขเป็นเรื่องทั่วไปซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะได้เลขดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าไปเซิร์ชในเน็ตมีให้เยอะแยะบางทีเขาก็มีแบบสำเร็จให้เลยนะคะว่าเอาจะเอาเลขเท่านี้มีชื่ออะไรบ้างไล่มาให้เลยแต่ว่ามันเป็นลักษณะทั่วไปนะมันเป็นภาพกว้างถามว่ามันใช้ได้ผลมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ตรงกับจุดประสงค์ที่เราต้องการจริงๆต่างกันแค่นี้แหละครับแต่มีบางคนเหมือนกันค่ะทำให้ได้ดีทั้งในส่วนของโหราศาสตร์แล้วก็เอาเลขศาสตร์เป๊ะด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความสบายใจใช่ไหมคะนั่นอย่างผมตอนนี้ลำบากไงเวลาตั้งชื่อทีหนึ่งนะฮะนอกจากวิเคราะห์โหราศาสตร์เสร็จยังต้องเลือกเลขให้ได้ด้วยแม้บางทีมันก็ทำยากมากนะฮะเป็นการดูดวงแล้วซับซ้อนบางคนบอกอาจารย์นะชื่ออาจารย์เนี่ยมันก็ดีหรอกแต่เลขไม่สวยเลยบางคนก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะไม่เหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่ก็จะอยากจะได้ทั้งหมดเลยให้มันแบบสมบูรณ์เนาะไหนก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าแซงงกได้ไหมนะคะก็ลองดูนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อบางคนก็มองว่าแก้ไขเพียงแค่ด้านโหราศาสตร์เนี่ยมันตรงแล้วมันก็ละเอียดด้วยแล้วมันก็เพียงพอแล้วนะคะเลขศาสตร์อาจจะไม่ได้การตั้งชื่อเนี่ยมันมีจุดประสงค์อยู่2 อย่างนะครับจุดประสงค์ข้อแรกก็คือว่าการตั้งชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความราบรื่นมีความสำเร็จแล้วก็มีจุดเด่นคือเป็นการเสริมดวงธรรมดาในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้นะฮะในกรณีที่เราเสริมดวงเพราะว่าดวงเขาไม่ได้มีปัญหาคือดวงเขาดีอยู่แล้วอ่ะเราเสริมเขาไปเพื่อให้ความดีเขาเนี่ยราบรื่นมันเหมือนกับรถคุณแพรเนี่ยวิ่งดีอยู่แล้วอ่ะแต่เติมน้ำมันที่ดีหน่อยให้มันวิ่งมันนิ่มขึ้นราบรื่นขึ้นเปลี่ยนไส้กรองดีๆก็พอแล้วไม่ต้องทำอะไรกับเครื่องยนต์แต่แบบที่สองเนี่ยคือการตั้งชื่อเพื่อการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมอันนั้นแหละคือเรื่องใหญ่เลยน่าจะเจอกันเยอะใช่ไอ้อย่างนี้ต้องแปลว่าต้องยกเครื่องมาโมดิฟายกันเลยจะมาต้องเอาเครื่องมาปรับปรุงกันหมดเลยเปลี่ยนกันทั้งระบบเลยเผลอๆต้องเปลี่ยนทั้งช่วงล่างถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่เราว่ากันว่าบางคนเนี่ยใช้ชีวิตมาแล้วเจอบางปัญหาที่มันโอ้โหมรสุมเหลือเกินมันแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็จะมามองหาวิธีการแก้เหล่านี้แหละบางคนก็จะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือใช่ครับอันนี้ก็อาจจะเบาหน่อยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะเปลี่ยนทะเบียนบ้านทะเบียนรถบางคนก็ทะเบียนบ้านเปลี่ยนไม่ได้ย้ายบ้านเลยนะคะหรือว่าซื้อบ้านใหม่ซื้อห้องใหม่ก็เลือกของตัวเลขอะไรแบบนี้ให้ดีๆแต่สุดท้ายแล้วพอถ้ามันยังไม่ดีมันก็จะอยู่ที่ตัวเราก็จะเป็นเรื่องของชื่อนี่แหละเรื่องชื่อเนี่ยแก้กันมีความเชื่อที่ค่อนข้างจะผิดถูกๆกันเยอะนะมันมีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยคุณแพรเมื่อสักประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินมาหาผมเนี่ยมานั่งดูดวงเนี่ยนะผมก็ดูบอกว่าชีวิตคู่คุณช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะอาจจะต้องมีการหย่าร้างเกิดขึ้นสุภาพสตรีท่านนั้นก็บอกว่าใจนะคะอาจารย์หนูเพิ่งหย่าไปเนี่ยที่มาวันนี้ก็เพราะเรื่องนี้บอกเอ้าเลยแล้วยายผมช่วยยังไงก็เพิ่งหย่าแล้วนี่หนูก็แต่งมา3 หนแล้วหย่าหมดเลย3 หน
อาจารย์เนี่ยหนูอยากให้ได้ชื่อดีๆเนี่ยที่ได้แฟนรวยๆหล่อๆแล้วนิสัยดีๆเนี่ยเพราะเนี่ยมันเกิดซ้ำใช่ไหมคะก็เลยต้องมาเปลี่ยนชื่อเขาบอกว่าการตั้งชื่อช่วยได้เพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้หนูอยากได้แฟนหน้าตาหล่อๆนิสัยดีๆเรียบร้อยแล้วก็ขยันทำมาหากินแล้วมันจะช่วยได้หรอคะคนที่เลือกคือเราหรือเปล่าคะก็คือผมก็งงอ่ะผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะผมไม่ใช่ลุงหนวดนะจะได้เป็นคนหาคู่ให้เขาบอกไม่ใช่อาจารย์ตั้งชื่อสิพยายามตั้งชื่อให้หนูได้คู่ดีๆแบบนี้พวกเลอแล้วมันจะได้เหรอคะก็น่าสิมันจะได้หรือเพราะว่าดูแล้วดวงแกเนี่ยเป็นดวงที่ภาษาหมอดูเขาเรียกว่าดวงพินทุบาทดวงพินทุบาทคือดวงครอบครัวแตกแยกอ๋อตามพื้นดวงตามพื้นดวงเลยเพราะฉะนั้นออกมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแกก็บอกแกรู้เพราะว่าแกไปดูดวงหลายแห่งแล้วเขาบอกเหมือนกันเขาบอกตรงกันหมดแล้วบอกแล้วจะช่วยเขาบอกว่าอาจารย์ตั้งชื่อได้เขาบอกจริงๆหมอดูก็ตั้งชื่อได้ทุกคนนั่นแหละเขาบอกไม่รู้แหละอยากให้อาจารย์ตั้งแต่ไม่รู้นะปรากฏว่าเป็นยังไงคะเขาบอกไม่รู้นะต้องหล่อด้วยรวยด้วยนิสัยดีด้วยอันนี้อยู่ที่เราเลือกแล้วล่ะโอ้ยมันจะถึงขนาดนั้นเชียวเหรอเขาบอกไม่รู้อาจารย์ตั้งให้ดีกันแล้วกันหนูอยากได้แฟนดีๆอ่าถามอาจารย์อย่างนี้เลยว่าแล้วมันจะแก้ได้จริงไหมคะแบบนี้คือบางคือมันอย่างเงี้ยดวงพินทุบาทเนี่ยถามว่ามันมีการแก้ได้จริงไหมถ้ามันมีดาวที่อยู่ในแหน่งที่แก้ไขได้ก็ทำได้อ๋ออันนี้ก็คือหมอดูก็ต้องวิเคราะห์ลงไปอีกดูให้ละเอียดว่ามีไหมถ้ามีแก้ไขได้ก็แก้ไขให้จะแก้ไขให้ใช่แต่ถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้ไงแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็คือทำยังไงให้มันซอฟลงหรือว่าจะได้มีคู่ที่อาจจะไม่ได้ดีถึงขนาดที่เขาต้องการแต่อย่างน้อยยังมีชีวิตร่วมกันได้อันนั้นก็คือแบบนั้นค่ะนะคะแต่จะเอาเลือกหล่อลักษณะด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวชื่อไม่เกี่ยวใช่ไหมคะมันเป็นไปได้ยากอะแต่ว่าเขาก็คิดว่าทำได้ไงนะคะทีนี้อันที่สองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องวิเคราะห์ตั้งแต่วาสนาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องราวและก็ต้องหาการแก้กรรมใช่ตรงนี้เรื่องยากแล้วก็ทำไม่ได้ทุกรายหมายความว่าถ้าดวงไม่มีจุดที่เราทำได้เขาก็ทำไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูตารางชื่อที่มันเกี่ยวข้องกับการจะเปลี่ยนชื่อต้องรู้ก่อนว่าอะไรเกี่ยวกับชื่ออ๋อนะคะชื่อเราก็ต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรเพียงชนะแหละอันเพียงชนะเพียงชนะสระนะคะครับแล้วลองดูตัวแทนของชื่อนะฮะค่ะอ่ะนี่คือตัวเลขอันนี้เป็นอิทธิพลดาวที่ควบคุมอักษรอยู่ควบคุมอักษรอยู่นะคะดาวทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดมี8ตัว8ตัวมีราหูด้วยใช่ครับแต่มันจะเรียงแค่8ตัวแต่เรียงตามระบบทักษะไม่ได้เรียงตามลำดับเกี่ยวข้องกับดวงวันเกิดไหมคะไม่ครับเกี่ยวกับดวงดาวนี่ดวงนะคะอันนี้เป็นดวงดาวนะไม่ใช่วันที่คุณเกิดไม่ใช่เกิดคือเข้าใจผิดคือตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นทั้งวันเกิดด้วยและดวงดาวแต่หมายความว่าให้เห็นว่าดวงดาวในดวงหนึ่งเนี่ยมันมีอักษรอะไรที่มันคุมอยู่เพื่อเราจะไปวิเคราะห์ในดวงชะตาได้ใช่ไหมฮะอย่างดาวอย่างดวงดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะคุมเสียงสระทั้งหมดค่ะดาวจันทร์ก็จะเป็นวรรคกไก่นะก็คือกไก่ถึงงองูแล้วก็ดาวอังคารก็จะคุมตั้งแต่วรรคจอจานถึงยอหญิงค่ะนะครับแล้วก็ดาวพุธก็จะคุมตั้งแต่ดอชดาเป็นอักษรบาลอักษรสันสกฤตทั้งหมดเลยค่ะนะดอชดาไปถึงนอนเนนนะครับแล้วอักษรบาลเสาวรรคดาวเสาดาวเสาก็คือดอเด็กนะไปถึงนอนหนูค่ะนะครับนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นดาวพฤหัสนะก็คุมตั้งแต่บอใบไม้ไปถึงมอม้าค่ะนะครับแล้วก็วรรคราหูก็มียอยักษ์ถึงวแหวนค่ะนะแล้วดาวศุกร์นี่ก็คุมตั้งแต่สอฤศีสอสลาไปจนทั้งสอหอนักคู่คู่ค่ะสุดท้ายนะคะก็ดาว8ดวงนะคะก็จะควบคุมอักษรแต่ละวรรคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะแต่ดาวอันนี้ไม่ได้หมายถึงวันเกิดของคุณไม่ใช่ครับเป็นดาวเฉยๆนะคะเป็นดาวที่เราจะใช้แทนค่าในดวงชะตาเพื่อให้เรารู้ว่าเวลาเราตั้งชื่อเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ดาวตัวไหนในดวงเราทำหน้าที่ไปกระตุ้นนะฮะเพราะชื่อของเราอักษรที่ใช้เนี่ยเสียงที่ออกไปมันจะกระตุ้นให้ดาวที่อยู่ในดวงเราทำหน้าที่คุณแพรลองนึกไปถ้ามันไปกระตุ้นดาวเสียขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ดีสิก็ไม่ดีเพราะมันจะทำให้สิ่งเสียๆออกมามันยกตัวอย่างอยู่แล้วมันก็เสียมันเหมือนกับคุณแพรนึกออกมั้ยเหมือนคนเราเป็นแผลที่มือค่ะถ้าคุณแพรไปเกามันน่ะมันก็เป็นไปอีกใช่แต่ถ้าไม่เกาอ่ะก็หายมันก็หายเองมันก็ค่อยๆหายไปใช่มั้ยคะหรือถ้าเราเอายาใส่ก็ยิ่งทำให้ขึ้นก็หายไวขึ้นใช่ครับนั่นเหมือนกันชื่อก็เหมือนแผลที่อยู่บนผิวหนังเราน่ะถ้าเราไปเกามันเหมือนกับคนใช้เชือกไปกระตุ้นมันเนี่ยมันก็จะทำให้อักเสบติดเชื้อขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยุ่งกับมันเลยมันจะค่อยๆหายมันก็จะไม่ให้โทษแต่จะหายช้าแต่ถ้าสมมติเราใส่ยาเหมือนกับการแก้ดวงเราใส่ยาลงไปถ้าเราใส่ยาไปมันก็หายเร็วขึ้นแล้วบางทีไม่มีแผลเป็นเห็นไหมมันก็เป็นผลดีกว่า
อันนี้คือการใช้ชื่อมันจะมีลักษณะแบบนั้นค่ะนะครับนะคะอันนี้เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าดาวอะไรควบคุมอักษรอะไรบ้างนะคะอย่างที่เราเคยอาจจะได้ยินมาว่าสมมติเราเกิดวันจันทร์เราควรจะใช้วรรคอะไรนำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศสตรีเป็นผู้ตามเพราะเขาบอกว่าชื่อของผู้หญิงจะต้องใช้อักษรตามหรืออักษรตัวสุดท้ายเป็นตัวกำหนดนะครับแต่ผู้ชายนี่เป็นผู้นำต้องใช้อักษรวรรคแรกเป็นตัวนำแต่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีสภาวะนำไปแล้วเนาะนำคล้ายกันเพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าเดี๋ยวนี้ก็ควรใช้อักษรนำเหมือนกันหมดเพราะเนื่องจากว่าสตรีก็เป็นผู้นำแล้วนะครับนะคะมาดูกันต่อนะคะและอยากสาธิตให้ดูในวันนี้ว่าการวิเคราะห์ชื่อเนี่ยในทางโหราศาสตร์เขามีที่มาที่ไปยังไงทีนี้ตะกี้เนี่ยเราเห็นตารางตัวแทนของชื่อนะกับตัวแทนของชื่ออักษรกับดาวทีนี้มันมีตัวอย่างหนึ่งเป็นลูกค้าของผมจะว่าลูกค้าก็ไม่ได้เพราะไม่เคยได้ตังค์ค่ะเป็นคนคุ้นเคยกันเป็นคนคุ้นเคยกันแล้วก็เห็นใจกันนั่นแหละแกแวะมาดูดวงเป็น10ปีมาแล้วผมไม่เคยเก็บค่าดูเพราะรู้จักว่าชีวิตแกเนี่ยมีวิบากค่อนข้างเยอะมากค่ะนะครับแต่ว่าทุกครั้งมาก็เต็มใจต้อนรับนั่นแหละดวงนี้เนี่ยแกชื่อเอกชื่อจริงเหรอคะชื่อจริงครับชื่อจริงสั้นๆนี้เลยท่านนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แกเคยเล่าให้ฟังว่าแกเคยเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งตรงที่ว่าคุณแม่เปลี่ยนเพราะคุณแม่ไปพบว่าผู้ชายคนนี้เกิดวันพุธนะฮะและแกลัคนาแกราศีเมษราศีเมษเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวคุมชื่ออยู่ดาวอังคารเป็นกาลกินีประจำวันเกิดแกเพราะฉะนั้นดาวประจำตัวแกจึงเป็นกาลกินีนั่นหมายความว่าใครก็ตามเนี่ยที่เกิดในราศีที่เป็นกาลกินีของตัวเองเนี่ยคนคนนั้นจะมีชีวิตอาภัพชีวิตล้มลุกคลุกคลานตลอดชีวิตเลยนะคุณแม่แกก็เลยไปแก้โดยตั้งชื่อเอกอ๋อคือรู้แล้วว่าดวงเป็นอย่างนี้แล้วคุณแม่ก็เลยไปหาวิธีการแก้ไขชื่อให้ใช่แล้วเขาก็ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ทีนี้แกบอกว่าคนที่ตั้งชื่อให้แกครั้งแรกเนี่ย ก็แก้โดยวิธีการใช้อักษรออ่างเนี่ยซึ่งเป็นอักษรวรรคสุขเนี่ยแก้แล้วบอกแกบอกว่าชื่อนี้จะทำให้แกมีทรัพย์สินและตั้งตัวได้ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของกิจการถึง3ครั้งแล้วล้มหมดก็ยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะคือมันจากอิทธิพลชื่อที่เขาแก้ไว้นั่นแหละแต่ว่าชื่อที่แก้แล้วเนี่ยมันก็ตั้งตัวไม่ได้ไงก็ล้มทีแล้วเรามาวิเคราะห์สิว่าพอเราเห็นดวงแบบนี้เนี่ยเราลองดูสิว่าชื่อเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อันแรกเลยเนี่ยสระเอสระเอเป็นอักษรสระอยู่ในอิทธิพลของดาวอาทิตย์เห็นไหมแล้วก็มีความหมายทางโหราศาสตร์ว่าเป็นอุตสาหะและเป็นมูละค่ะนะแล้วอยู่ในตำแหน่งการเงินดาวอาทิตย์นี่คุมสระทั้งหมดใช่ครับแล้วพอแกใช้ชื่อปุ๊บก็เท่ากับสระเนี่ยกระตุ้นดาวที่ทำงานก็คืออุตสาหะค่ะนะครับแล้วก็มูละแล้วก็มูละแล้วอยู่ในตำแหน่งการเงินค่ะอุตสาหะแปลว่าอาชีพการงานมูละแปลว่าหลักทรัพย์และการเงินก็คือการเงินของแกก็คือดีอยู่แล้วก็คือตัวนี้ทำให้แกมีเงินมีทองจากการทำธุรกิจเห็นไหมฮะค่ะตัวที่สองก็คืออ่างซึ่งเป็นชื่อหลักและเป็นพยัญชนะหลักซึ่งเป็นพันชยัญชนะที่มีการควบคุมวาสนาทั้งหมดเลยเพราะเป็นอักษรนำแล้วก็เป็นอักษรเพียงตัวเดียวที่คุมวาสนาค่ะนะอักษรอ่างเนี่ยนะอยู่ในดาวศุกร์ค่ะเป็นมูละก็แปลว่าทรัพย์สินเหมือนกันและเป็นเดชคือความรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองแต่อยู่ในตำแหน่งวินาศล่ะวินาศแปลว่าล้มเหลวเอ๊ะทำไมล่ะคะก็ในเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อมาเพื่อให้มันดีขึ้นทำไมออ่างของคุณเอกถึงเป็นอยู่ในตำแหน่งวินาศเพราะว่าหมอดูมองว่าถ้าใช้ชื่ออักษรออ่างเนี้ยจะเปลี่ยนความหมายกาลกินีให้เป็นสีนี่คือการแก้อ๋อคือจงใจมาเลยกาลกินีที่ของเขาเป็นอยู่ในพื้นดวงเนี่ยต้องเอาอ่างมาแก้มาแก้แต่ทำไมพอเขาพลาดไงเขามองว่าดาวศุกร์ตัวนี้มันเป็นในดวงเขามีมาตรฐานเป็นมหาอุดยิ่งใหญ่นะฮะแต่ว่าเขาคิดว่าการอยู่ในภพวินาศเนี่ยไม่เป็นผลเสียเขามองว่าเป็นวินาศก็แปลว่าไปตั้งตัวในถิ่นไกลแต่ดาวศุกร์เนี่ยนะฮะจะทำให้ดาวที่เป็นกาลกินีในวาสนาเกิดแกเนี่ยที่ราศีเมษเนี่ยที่ลัคนาเกิดเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแปลว่าความสำเร็จแทนแต่ก็คือเปลี่ยนจริงๆถูกไหมคะเปลี่ยนจริงๆฮะก็ทำให้แกตั้งตัวได้ไงอ๋อค่ะก็เนี่ยมีทั้งสระเอก็คือมีเงินทองมีทรัพย์สินหาได้นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่พอมองลึกลงไปเหมือนอาจารย์จะบอกว่าอ้ออ่างเนี่ยจริงๆเหมือนจะดีแต่อยู่ในตำแหน่งวินาศวินาศแปลว่าล้มเหลวคือมันล้มเหลวในที่สุดไงมันเหมือนเรือไม่ถึงฝั่งแล้วล่มก็คือหาเงินได้อะไรก็ดีแต่มันก็มันล้มมาตัวตอนสุดท้ายมันล้มอยู่ดีใช่ครับ
การแก้นี่เขาก็มองไปในชั้นเดียวว่าแก้แล้วน่าจะอยู่ได้แต่ผลก็คือว่ามันมาล้มละลายในตอนจบนะทุกครั้งเนี่ยการตั้งตัวทั้ง3ครั้งนี่ล้มหมดทุกทั้ง3ครั้งแล้วก็ต้องเสียปัญญาไป2ครั้งจากความหมายนี้นะครับที่เราดูตัวสุดท้ายคือกอไก่ก็ไก่อิทธิพลของดาวจันทร์เป็นมนตรีมนตรีแปลว่าผู้อุปถัมภ์และสีแปลว่าความสำเร็จและเป็นลาภก็ดีไงคนตั้งชื่อเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วแต่สิ่งที่เขาพลาดก็คือว่าอักษรออ่างซึ่งเป็นอักษรหลักเนี่ยที่คุมชีวิตไว้หมดอะอยู่ในตำแหน่งวินาศล้มเหลวค่ะซึ่งเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาไม่ใช่เขาคิดว่ามันไม่น่าเป็นปัญหาเขาคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้แล้วมันเป็นหมาอุดผู้ชายคนใช่ใช่มันไปแก้กัลกินีเขามองไปอย่างนั้นนะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจค่อนข้างรุ่งเรืองนะฮะถึง3ครั้งแล้วตั้งตัวมีการซื้อบ้องซื้อบ้านหมดแล้วก็มีภรรยาแล้วก็เลิกกับภรรยาแล้วบ้านก็ต้องขายทิ้งแล้วมาตั้งตัวครั้งที่2มีภรรยาใหม่แล้วก็ล้มแล้วก็ล้มอีกแล้วก็เสียภรรยาไปแล้วมาตั้งตัวครั้งที่3ก็เหมือนเดิมทุกก็เหมือนเดิมแล้วแปลว่าล้มอีกแล้วภรรยาครั้งที่3เนี่ยคือครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นไม่ถึงต้นปีนี้เองภรรยาทนไม่ได้ก็เลยหนีไปไม่ได้หนีนะก็เลยตัดสินใจว่าไปอยู่อเมริกากับญาติที่อเมริกาโดยที่ญาติที่อเมริกาก็ทำหนังสือ work permit ให้แล้วไปทำร้านอาหารอยู่ในอเมริกาแล้วภรรยาก็พยายามเอาเงินที่ได้จากหาเงินได้ที่จากอเมริกาส่งกลับมาให้สามีแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินก็คือเจ้าของดวงนี้แก้ปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วมันเกิดเรื่องฟ้าผ่าเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะประมาณตุลาคมอันนี้สดๆร้อนๆเลยใช่ผู้หญิงคนนี้ได้ส่งจดหมายมาบอกเขาว่านะไม่ได้ส่งจดหมายหรอกก็ส่งอีเมลมาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะแต่งงานใหม่กับชาวอเมริกันที่โน่นแต่ว่าเขาไม่ได้ลืมนะแต่เขาบอกว่าการที่เขากลับมาในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทนกับสภาวะชีวิตที่ล้มเหลวแบบนั้นได้แล้วก็การเป็นหนี้สินแบบนี้เขาก็อยู่ไม่ได้แต่การที่เขาอยู่อเมริกาก็ไม่ได้ลืมสามีนะถ้าเขามีเงินเหลือเขาจะแบ่งปันมาช่วยแก้ปัญหานี้สินเขาเลยบอกว่าเขาขอจากกันด้วยดีนะไม่ได้ว่าเขาโกรธนะเขาไม่ได้โกรธแต่เขาไม่สามารถกลับมาในใช้ชีวิตแบบนี้ได้อีกแล้วเขาก็ขอลูกไปขอลูกที่เกิดด้วยกันขอไปอยู่อเมริกาเขาบอกว่าล่าลูกอยู่ในอเมริกาเนี่ยหลังจากที่เขาจดทะเบียนแต่งกับคนอเมริกันจะมีอนาคตที่ดีกว่าอยู่เมืองไทยเพราะอย่างน้อยการเรียนที่นั่นจะดีกว่าผู้ชายคนนี้มีสภาวะท้อแท้แล้วเดินมาหาผมแล้วนั่งท้อแท้ก็เลยคุยกันเรื่องชื่อก็บอกว่าในเมื่อทุกวิถีทางเนี่ยมันหมดแล้วผมก็เลยบอกว่าอ่ะลองเปลี่ยนชื่อกันไหมค่ะนะลองเปลี่ยนชื่อกันไหมเอกเนี่ยคุณแม่เคยเปลี่ยนให้แล้วด้วยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตอนเด็กๆเลยตอนเด็กๆใช่ครับเพราะว่าคุณแม่ทราบอยู่แล้วว่าดวงชะตาวาสนาจะมีความล้มเหลวเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแก้แล้วแล้วหมอดูท่านนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเพราะว่าด้วยทฤษฎีแก้ไขเรื่องชื่อเนี่ยเราเรียนมาผมก็เรียนมาแบบนี้ค่ะเราก็เรียนมาเหมือนกันว่าต้องแก้ด้วยวิธีการนี้แต่ว่าแกก็ชะล่าใจตรงที่ว่ามองว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นอุดอยู่ในตำแหน่งวินาศน่าจะไม่มีผลเสียค่ะแต่ปรากฏว่าคำว่าวินาศก็คือตั้งแล้วก็ล้มอ๋อเนี่ยล่ะค่ะนั่นแหละนี่คือบทเรียนเลยไปหลายครั้งนั่นเลยล้มไปหลายครั้งและดาวศุกร์เนี่ยมีความหมายถึงคู่ครองด้วยเพราะดาวศุกร์คือความรักไงคุณแม่ก็งานกับความรักก็ไปด้วยกันก็ไปด้วยกันเพราะดาวศุกร์เป็นเทพเจ้าแห่งความรักพอวินาศไปด้วยมันก็ทำไมไปด้วยล้มเหลวไปด้วยนั่นก็ไปด้วยกันนะคะเท่ากับว่าแบบนี้ก็คือการตั้งชื่อแบบโหนเนี่ยจะต้องมีการผูกดวงชะตาขึ้นมาก่อนใช่ครับนะคะแล้วก็มาดูว่าใครจะสามารถแก้เปลี่ยนชื่อได้บ้างคะอาจารย์คือบางคนอาจจะชื่อดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือหมายความว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันเกิดเรื่องจริงไหมแล้วมันจริงเนี่ยมันก็ต้องหาช่องทางแก้ค่ะเพื่อให้ชีวิตของเขาสามารถดำเนินไปผู้หญิงผู้ชายคนนี้มีธุรกิจตั้งแต่ขายเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวอยู่แถวย่านพระราม2เนี่ยก็เจ๊งค่ะเจ๊งไปครั้งหนึ่งแล้วก็หันมาเปิดขายเรื่องวิดีโอซีดีอ๋อในยุคก่อนเนี่ยนะแล้วก็ขายเพลงขายอะไรขายดีมากเลยแต่ปัจจุบันคนก็ไม่ใช้แล้วก็ล้มไปอีกตามสภาพนะแล้วก็ต่อมาก็ไปทำธุรกิจนวดแผนโบราณไปเปิดร้านนวดแผนโบราณก็เพิ่งล้มไปเพิ่งล้มไปเมื่อเร็วๆก็จะไปพร้อมกับภรรยาทั้งสองคนภรรยาเป็นคนดูแลธุรกิจนวดแผนโบราณกับสปาก็พังไปทั้งคู่เพราะภรรยาไปก็เลยจะต้องปิดไม่มีคนดูแลใช่ไหมคะอ๋อนะคะนี่ก็คือมีการวิเคราะห์ก่อนแล้วก็มามองในเรื่องของการแก้ปัญหาก็คือการเปลี่ยนชื่อถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะการเปลี่ยนชื่อเป็นวิธีทางแก้ทางเดียวเหรอคะคือจริงๆมันไม่ใช่วิธีทางแก้ทางเดียวแต่ว่าถ้ามันไม่มีทางอื่นแล้วล่ะอย่างผู้ชายคนนี้คุณแพรว่าจะทำไงต่อ
ก็เจอเรื่องเดิมมาใช่เพราะมันซ้ำๆอย่างนี้มา3ครั้งแล้วอ่ะใช่ไหมถามว่าเขาไม่ขยันเหรอเขาทำธุรกิจถึง2ครั้ง3ครั้งแล้วเรามองยังไงเราถึงจะไปถึงการว่าอ๋องั้นจะต้องเปลี่ยนชื่อค่ะไม่ก็คือก็เลยเอาชื่อมาดูกันไงเพราะมันเกิดอะไรขึ้นกับชื่อแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็เกิดปัญหานี้อีกเอียเขาบอกไม่คิดมันจะเกิดอีกเปลี่ยนมาแล้วทำน่าจะดีขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เขาบอกแม่เขาพูดกับเขาแต่ทำไมเขาเป็นแบบนี้อีกแล้วแบบนี้ดวงชะตาเขาบอกไหมคะว่าในอนาคตเขาจะล้มอีกแม้ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อใช่ครับไม่ใช่มันก็ต้องแก้ไงก็คือแก้โดยการเปลี่ยนชื่อตามดาวเนี่ยใช่ไหมคือเราต้องหาตัวที่ไม่กระตุ้นให้ดาวตัวนี้ทำงานให้ล้มเหลวอีกนั่นแหละก็คือต้องแก้เขาเลยขอร้องให้ผมช่วยแก้ก็เพิ่งตั้งชื่อไปไม่ถึงเดือนค่ะนะคะก็เรื่องของวิธีการแก้ไขนะคะการวิเคราะห์การตั้งชื่อใหม่เดี๋ยวอาจารย์จะนำมาพูดต่อในข่าวหน้าว่าเห็นไหมพอเราวิเคราะห์ได้แล้วเราจะแก้กันจะให้เห็นช่องทางการแก้ไขเนาะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยส่ง SMS เข้ามาในเรื่องของว่าขอให้อาจารย์ช่วยเปลี่ยนชื่อให้หน่อยนะคะก็อธิบายกันตรงนี้ว่ามันมีขั้นตอนแบบนี้นะคะจะต้องมาวิเคราะห์มีวาสนาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขามาวาสนาวาสนาก่อนนะคะแล้วก็มาดูดวงชะตาว่าเกิดขึ้นจริงไหมนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถแก้ด้วยการเปลี่ยนชื่อได้ไหมชื่อนั้นเป็นไม่ดีกับเขาหรือเปล่าก็คือหากว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์ในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อถ้าแบบคร่าวๆทางหน้าจอโทรทัศน์ถามแบบไหนได้บ้างคะก็ถามได้เพียงแค่ว่าดีไหมไม่ดีไหมแค่กว้างๆอ่ะแต่ว่ามันเราไม่สามารถวิเคราะห์ละเอียดแบบนี้เห็นไหมต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยครับค่ะนะคะเราอาจจะมีแคมเปญในอนาคตนะคะอาจจะมีกิจกรรมในเรื่องของการตั้งชื่อถ้าหากว่ามีคุณผู้ชมแฟนรายการของเราให้ความสนใจมากๆนะคะก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดต่อกันในเรื่องของวิธีการซ่อมเสริมดวงโดยการเปลี่ยนชื่อนะคะว่าเป็นยังไงแล้วผลของมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต่อไปก็จะมีในเรื่องของการดูวิธีการเปลี่ยนชื่อตามโหราศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะพยัญชนะต่างๆนะคะใช้อย่างไรนะคะก็เป็นซีรีส์เหมือนกันใช่ไหมคะนะคะก็ติดตามกันนะคะในวันอังคารหน้าก็จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของชื่อนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะท่านใดที่มีข้อความคำถามนะคะวันนี้มาเจอกันแล้วนะคะสายโสดสามารถโทรมาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะหรือว่า SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามถ้าหากว่าต้องการถามในเรื่องของชื่อนะคะอาจารย์ไม่สามารถตั้งให้หมายได้ทางหน้าจอทีวีนะคะก็ส่งสะกดชื่อจริงที่ถูกต้องมานะคะชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะอาจารย์ก็จะดูให้ว่าผ่านไหมใช่ไหมคะใช้ได้ไหมดีไหมนะคะอันนี้ส่งเข้ามาได้เลยนะคะข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแล้วก็ช่องทางรับชมนะคะ TrueVision 51นะคะ TrueVision 368นะคะแล้วก็ไลฟ์สดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่ทาง Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนวันนี้ใครฟังไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะย้อนชมในเรื่องของเลิกงามยามดีในช่วงที่ผ่านมานะคะชมได้ที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand แล้วก็สามารถรับชมรายการไลฟ์สดได้ที่ YouTube แล้วได้ด้วยนะคะก็ข้อความ SMS และสายโสดโทรมาลงทะเบียนและส่งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ